ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มันประกอบอาทิจควรมนาสิการถึงนิมิตห้าประการตามเวลาอันสมควรนิมิตห้าประการเป็นฉไหนะดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในพระธรรมวิน,นัยนี้อาศัยนิมิตใด,ดแล้วมนาสิการนิมิตใด,ดอยู่ วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศล เมื่อเธอมนสิการนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละหากเมื่อเธอมนัส,สิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้น ควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลล้วนแต่เป็นโทษล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลอันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิโตอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นในภายในนั้นแหล หากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอากุศลอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหล หากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นควรบณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นเหมือนบุรุษพึงเดินเร็วเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะเดินเร็วทำไมหนอถ้ากระไรเราพึงค่อยๆเดินเขาก็พึงค่อยๆเดินเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินไปทำไมหนอถ้ากระไรเราควรยืนเขาพึงยืนเขาพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่า เราจะยืนทำไมหนอถ้ากระไรเราควรนั่งเขาพึงนั่งเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งทำไมหนอถ้ากระไรเราควรนอนเขาพึงลงนอนก็บุรุษนั้นมาผ่อนทิ้งอิริยาบทหยาบๆเสีย พึงสำเร็จอิริยาบทละเอียดละเอียดแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นหากว่าเมื่อเธอมานาสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละหากว่า เมื่อภิกษุนั้นมานสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นขมบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิต เมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตก อันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละดูกร,รับภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกเธอจากจำงวิตกใดก็จากตรึกวิตกนั้นได้จากไม่จำงวิตกใดก็จากไม่ปรึกวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ